ร่ำไห้หนักทาทาเผยโมเมนต์สุดเศร้าลูกชายวันที่เริ่มเข้าใจคำว่าสูญเสียเข้มแข็งมากสงสารลูกร้องไห้หนักวันที่ทำใจยากมากแห่ส่งกำลังใจทาทาเผยโมเมนต์สุดเศร้าลูกชายในวันที่เริ่มเข้าใจกับคำว่าสูญเสียส่งถึงที่สุดจริงๆอดทนเข้มแข็งเปิดภาพสุดเศร้าขณะไปทำพิธีที่วัดสัมมาชัญญาวาสให้ครั้งสุดท้ายทาทายังโพสต์ภาพกับน้องเรลูกชายที่ถึงกับร้องไห้เสียใจหนักโมเมนต์ต้องร่ำลาเจ้ายายีพร้อมระบุข้อความเล่าวันที่เศร้าของครอบครัวว่า Saying Goodbye เป็นอีกวันที่เศร้ามากจริงๆสำหรับครอบครัวของเราโดยเฉพาะสำหรับพี่เรที่ในวันนี้เริ่มโตขึ้นเริ่มรู้จักและเข้าใจคำว่าสูญเสียมากขึ้นพี่เรร้องไห้หนักมากสงสารพี่เรสุดๆที่เรรักเล่นสนใจพี่ๆน้องๆทุกตัวที่มีอยู่ที่บ้านถึงแม้บางตัวจะมองไม่เห็นเล่นไม่ไหวแล้วก็ตามวันนี้พี่เรทำใจยากมากพูดตลอดเวลา Y2Day I don't understand whyแต่การจากไปของยายีในวันนี้ก็ทำให้มอมมี่ได้เห็นแล้วก็ได้รู้ว่าพี่เรมีจิตใจที่อ่อนโยนแคร์ความรู้สึกมีเมตตามันคือ good quality in a person มากๆนะลูกอายินโซพราวออฟเดอะแมนยูอาร์ growing to be ขอบคุณที่ควีนี่ที่โลล่าที่ยายีที่สอนน้องนะลูกไปอยู่ข้างบนถ้ามองลงมาดูแลน้องได้ดูแลน้องด้วยนะ we already miss you girl a lotโดยมีคอมเมนต์ทั้งจากคนวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้น้องเรจำนวนมากที่ต้องสูญเสียน้องหมายายีที่มีความผูกพันอย่างมากก่อนหน้านั้นทาทาโพสต์คลิปเศร้าของทั้งแม่และลูกพร้อมแคปชั่นยาวบอกว่ายายีจากพวกเราไปอย่างสงบวันนี้ด้วยอายุ15ปียายีเป็นหมาที่เรียบร้อยเป็นมิตรกับทุกคนไม่เคยได้ยินเสียงนางขู่คนหรือหมาตัวอื่นเลยเอาจริงๆมีแต่เข้าหาคนชอบให้คนสนใจให้กอดชอบให้ลูบหัวลูบตัวเวลามานั่งตักทั้งที่ขานางก็ยาวๆยายีเป็นพันธุ์อิตาเลียนเกรฮาวนางชอบมาขดตัวเหมือนลูกบอลกลมๆทำตัวเล็กๆหน้าเอ็นดูหน้าทนุถนอมเจียมเนื้อเจียมตัวเป็นผู้หญิงเรียบร้อยขอบคุณสำหรับความทรงจำดีๆที่สร้างด้วยกันมา15ปีนะลูกเราผ่านและเจออะไรกันมามากขอบคุณที่หนูเป็นเด็กดีรักทุกคนในครอบครัววันนี้หนูไม่ต้องเจ็บไม่ต้องป่วยไม่ต้องมองไม่เห็นแล้วตอนนี้แม่หวังว่าหนูคงอยู่ในที่ที่สวยงามภพภูมิที่ดีได้มองเห็นอีกครั้งหลังจากที่หนูมองไม่เห็นมาหลายปีเพราะอายุมากและมีปัญหาเรื่องตายายีคนสวยของแม่ไปเกิดเป็นคนไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะลูกแม่จะจำคิดถึงรักหนูไปตลอดชีวิตเพราะหนูไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนหนูยายีของแม่ของพี่เรของพวกเราวันนี้พี่เรอดทนเข้มแข็งแล้วก็ตั้งใจส่งพี่ยายีถึงที่สุดจริงๆนะลูกพี่ระเข้มแข็งกว่าแม่อีก it wasVery hard for him to see you leave, but he did the very best to send you peacefully. He tried and stayed until the very end. It was his decision. He wanted to be with you till the last minute. He wanted to send and make sure you go to Doggy Heaven. Yaya, he loved you so much.We all love you, our beautiful Yayi R.I.P. my baby girl till we meet again.ขอบคุณที่ฝ้ายที่ช่วยจัดการทุกอย่างให้นะลูกไม่มีฝ้ายวันนี้แม่ก็ไปไม่เป็นเหมือนกัน @faisami.thanon ก้าวไกลคาดได้ข้อยุติประธานสภากลางมิถุนายนชี้ตั้งรัฐบาลแห่งชาติไม่ใช่ทางออกที่ดีชัยธวัฒน์โต้ข่าวเต้โพสต์ระบุชนหน้านั่งประธานสภายันก้าวไกลเพื่อไทยยังคุยไม่จบคาดเสด็จน้ำกลางเดือนนี้มองวเสนอรัฐบาลแห่งชาติไม่ใช่ทางออกที่ดีเมื่อวันที่
วันที่1มิถุนายน2566ที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยนายชัยทวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีนายมงคลกิจสุขสิงห์ธารานนท์อดีตส.ส.พรรคไทยศรีวิไลโพสต์เฟซบุ๊กระบุนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้รับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วว่าขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงเรื่องประธานสภายังไม่ได้ข้อยุติพรรคก้าวไกลตั้งเป้าไว้ว่าภายในกลางเดือนมิถุนายนควรได้ข้อยุติเพราะมีความเป็นไปได้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.จะรับรองส.ส.เร็วกว่าเมื่อปี2562ข่าวที่ออกมาไม่ใช่ความเป็นจริงพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยก็มีเหตุผลของแต่ละพรรคแต่การพูดคุยกันในรายละเอียดการทำงานร่วมกันคงสามารถหาข้อยุติได้ผมคิดว่า2สัปดาห์ไม่ควรจะเกินนั้นเมื่อถามถึงการเจรจากับส.ว.เนื่องจากมีบางคนแสดงความเห็นว่าควรตั้งรัฐบาลแห่งชาตินายชัยทวัฒน์กล่าวว่าการพูดคุยยังเป็นไปในทางที่ดีเมื่อได้คุยกันจริงๆแล้วก็เป็นการลดกำแพงเราได้ตอบคำถามหลายๆเรื่องที่ส.ว.แต่ละท่านมีความกังวลหรือเข้าใจข้อมูลข่าวสารอีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการชี้แจงส่วนข้อเสนอรัฐบาลแห่งชาติถือเป็นสิทธิ์ของท่านที่จะเสนอความเห็นส่วนบุคคลแต่พรรคก้าวไกลมองว่าไม่ใช่ทางออกที่ดีรัฐบาลที่ดีไม่ว่าพรรคไหนควรมีฝ่ายค้านไว้ตรวจสอบถ่วงดุลหากไม่มีฝ่ายค้านก็จะสุ่มเสี่ยงกับการใช้อำนาจโดยมิชอบเมื่อถามว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้อาจจะยากลำบากนายชัยทวัฒน์กล่าวว่าจนถึงตอนนี้ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นยังอยู่ในทิศทางที่ดีอยู่คิดว่ารัฐบาลแห่งชาติไม่น่าเป็นตัวเลือกทางการเมืองหลังจากนี้เลยเท่าที่ได้ยินก็มาจากแค่ส.ว.คนเดียวเมื่อถามถึงนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นคดีหุ้นสื่อของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลอาจส่งผลให้ต้องเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศนายชัยทวัฒน์กล่าวว่าไม่น่าไปไกลถึงขั้นนั้นจนถึงตอนนี้ยังมั่นใจว่าเราต่อสู้คดีนี้ได้เมื่อถามถึงการจัดสรรตำแหน่งคณะรัฐมนตรีนายชัยทวัฒน์กล่าวว่าการฟอร์มคณะรัฐมนตรีภายใต้กระบวนการที่จะทำการบ้านล่วงหน้าตั้งคณะทำงานและจะส่งมอบนโยบายเรื่องใดบ้างจะนำไปสู่กระบวนการการแบ่งงานกันทำดังนั้นกระบวนการนี้จะถูกจัดสรรบทบาทของแต่ละพรรคว่าจะมีส่วนรับผิดชอบบริหารหน่วยงานไหนกระทรวงใดบ้างขึ้นอยู่กับแต่ละพรรคจะจัดสรรบุคลากรเข้าใจว่าโดยธรรมชาติแต่ละพรรคจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้หลังจากเลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จแล้วI'm not the one who's running out of time.